ช่วงนี้จะเรียกว่ารับงานเยอะก็จะเรียกแบบนั้นไม่ได้หรอกครับคือทำงานมาตลอดระยะเวลาแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้งานที่ทำเนี่ยได้ออนแอร์พร้อมๆกันบอกแบบนี้กว่าครับก็2เรื่องครับก็มีบังเกิดเกล้าก็ทางอมรินทร์วันที่7พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มพระยาทางช่อง8ก็จะออนแอร์วันที่27ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพิธีกรถามลูกซอยของช่องเนชั่นทุกถามลูกซอยวีเอ็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับผมครับรับ7วันครบเลยคือทำงาน7วันมาตลอดชีวิตอยู่แล้วครับแล้วก็ในจังหวะที่มันออนแอร์พร้อมๆกันนะครับและอาจจะไปอยู่ในช่วงนี้ที่เราต้องอยู่บ้านกันในช่วงโควิดเราก็อาจจะทำงานไม่ได้ทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับแต่พอเริ่มทำงานได้เนี่ยมันก็เริ่มจะมีผลงานหรือว่าละครก็เริ่มถ่ายต่อได้จากที่เคยถ่ายแล้วสะดวกก็เคลียร์ให้เสร็จแล้วปิดกล้องแล้วก็ออนแอร์พร้อมๆกันแบ่งเวลาดูแลน้องวิจิยังไงบ้างพี่นุ่มแบ่งเวลาการดูแลน้องเหรอครับก็ดูแลปกติทั่วไปครับถ้าเกิดว่ามีเวลาตื่นเช้าก็พาไปใส่บาตรนะครับแล้วก็พาเขาไปทานอาหารเช้าหรือถ้าเกิดว่าไหนเลิกงานเร็วหรือมีวันหยุดสักวันสองวันก็อาจจะพาเขาไปเที่ยวทะเลอะไรนะครับหรือว่าพาเขาไปดูสิ่งแวดล้อมอะไรที่มันเปลี่ยนไปตามพัฒนาการที่เขาควรจะเป็นอย่างครับเวลาพี่หนุ่มออกมาทำงานทางย่าเป็นคนเลี้ยงมีพี่เลี้ยงดูอยู่แล้วครับครับพี่เลี้ยงจากเนสเซอรี่แล้วก็คนมีพี่เลี้ยงที่ดูแลคุณแม่ดูแลคุณย่าอยู่ครับมีความกังวลอะไรไงไหมคะในช่วงเวลาที่เราออกมาทำงานไม่ห่วงครับครับปกติครับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวบทบาทที่หนักไหมคะตอนนี้ไม่หนักนะครับก็ผมคิดว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมีผลดีต่อลูกนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เป็นจะให้เหนื่อยแค่ไหนจะให้หนักแค่ไหนสิ่งต่างๆที่ทำให้ลูกก็เราเต็มใจทำให้อยู่แล้วเหมือนที่เราเคยตอบแทนพระคุณบุพการีเราคือคุณพ่อคุณแม่วันนี้พอเรามีลูกเราก็เข้าใจถึงความเป็นพ่อแม่ที่เคยรักเราเราก็รักเขาแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดครับเต็มที่มากครับผมลูกพาไปกองบ่อยไหมคะพี่หนุ่มพาไปกองก็บ่อยนะถ้าเกิดว่าวันไหนมีโลเคชั่นที่แบบสามารถให้เขาวิ่งเล่นได้เป็นบ้านแล้วก็มีสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีแบบอย่างเช่นผมมีแค่ฉากสองฉากเดี๋ยวไปดูกับป้าไทยนะสักฉากสองฉากเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันหรือว่าไปเที่ยวเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นน้องออกมาอีกแบบนึงนอกจากการไปเที่ยวไปทำงานกับคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างคะน้องมาทำงานคุณพ่อก็ไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องปกติก็วีจิก็ค่อยๆปรับตัวไปครับเพราะว่าผมเองก็ต้องค่อยๆปรับตัวด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ต้องเริ่มตอบเมสเซจที่แบบติดต่อวีจิมางานวีจิให้วีจิแบบว่าถ่ายผ้าห่มถ่ายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็คืองานเยอะมากเลยบทบาทของจัดการส่วนตัวต้องอ่านไดเรกเมสเซจมากขึ้นต้องดูคนติดต่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบบางทีคนก็เอ็นดูน้องนะครับนำไวฮะแล้วเรื่องงานยังไงต้องสกรีนงานให้น้องยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยผมพอผมมีลูกปั๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าการพยายามให้เด็กคนนึงอ่ะทำอะไรที่เหมือนที่เราโตแล้วทำเหมือนที่ละครที่เราเคยเล่นหรือว่าภาพยนตร์ที่เราเคยเล่นเราต้องแสดงกับเด็กแล้วบางทีมันเป็นเวลานอนแล้วเราต้องไปปลุกเขามาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็วันนี้เราเข้าใจดีเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำให้แบบมันก็ดูเหมือนบังคับเหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกในสิ่งที่รู้สึกว่ามันยืดหยุ่นกันได้แล้วอะไรที่มันสามารถที่วิจิสามารถปรับสภาพเข้าหากับสิ่งที่เข้ามาได้มากกว่า มากน้อยเพียงใดอย่างงานละครล่ะคะพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มเองก็พามากองบ่อยๆผู้จัดก็แบบเห็นแววบ้างไหมครับแววหรือว่าอยากให้มาผมว่ายังไม่ถึงวัยขนาดนั้นวิจิยังเล็กอยู่เพิ่งจะขวบครึ่งเองครับที่จะขวบครึ่งมาแบบรับเชิญกับพ่อสักฉากเพราะในเรื่องก็รับเป็นพ่อเกือบไปแล้วนั่นในเพิงภรรยาวันนั้นฝนพาทาเลียไปแล้วผมพาวีจีไปแต่วันนั้นไม่ได้ถ่ายฉากจบซึ่งต้องมีลูก2คนซึ่งในกี้กับไอซ์ต้องอุ้มเด็ก2คนแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะอุ้มทาเลียกับวีจีเข้าฉากก็ปรากฏวันนั้นฝนตกก็เลยยกซีนนั้นไปก็เลยไม่ได้เข้าฉากด้วยกันพี่น้องพยาถามคันน้องก็ถามถึงแม่บ้างไหมครับอ๋อเรื่องการดูแลคือตอนนี้วีจิยังพูดเป็นคำยังไม่ได้ก
ำลังจะเป็นนะครับแต่ในส่วนของเรื่องรายละเอียดของการพบลูกเนี่ยของติ๊กก็คือในระยะที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหาข้อสรุปกันอยู่นะครับซึ่งทางคุณติ๊กเองเนี่ยคุณติ๊กเองก็ไปประสานกับมูลนิธิหนึ่งนะฮะอันนี้ขออนุญาตไม่เรียนชื่อแล้วกันนะครับคราวนี้ผมเองก็ติดงานละครผมเองก็ให้ที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยมอบหน้าไปให้เขาได้ไปดูสถานที่ไปดูความเหมาะสมมันโอเคไหมปลอดภัยไหมปรากฏว่ามันไม่โอเคก็เลยเรียนแจ้งกับไปที่คุณติ๊กก็ไปประสานกับทางหน่วยงานของทางภาครัฐซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเพิ่งจะไปดูที่สถานที่มานะครับผมก็เห็นว่ามันเป็นสถานที่กลางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลระของทางภาครัฐน่าจะเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นคุณติ๊กก็จะได้พบลูกพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ไม่ถ่ายละครนะครับแล้วก็เราตกลงกันว่าผมงานยุ่งจริงๆที่ผมเคยเรียนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับก็อาจจะให้เจอในระยะแรกคือเดือนละ2ครั้งก่อนนะครับก็คือพรุ่งนี้ก็จะไปพบลูกครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มได้ไหมครับเพราะว่ามีบางส่วนเข้ามาตอบคอมเมนต์หรือถามคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะชี้แจงให้ทราบว่าคือผมเนี่ยไม่ได้กีดกันให้คุณติ๊กพบลูกนะครับส่วนเรื่องหนี้หรือว่าเรื่องการเคลียร์หนี้ของคุณติ๊กไม่ว่าคุณติ๊กจะเคลียร์หนี้หมดแล้วหรือเคลียร์หนี้ไม่หมดผมก็ให้พบลูกนะครับไม่ใช่ว่าต้องเคลียร์หนี้หมดหรือผมจะไม่ให้เจอลูกจริงๆไม่เป็นความจริงนะครับผมให้สิทธิ์ในการเจอลูกอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นผลดีต่อวิจิผมทำให้ส่วนเรื่องคุณติ๊กจะเคลียร์เสร็จหรือไม่เคลียร์เสร็จนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคุณติ๊กผมไม่ก้าวก่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการศึกษาก็เหมือนกันเรื่องโรงเรียนหรือว่าเรื่องโรงเรียนที่ถูกพูดถึงว่าต้องเข้าโรงเรียนต้องส่งเข้าโรงเรียนอะไรต่างคือตอนนี้วิจิเพิ่งขวบครึ่งกว่าจะเข้าก็อีกปีหนึ่งนะฮะตามหลักความเป็นจริงนะครับแล้วผมก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าในเรื่องของค่าเล่าเรียนในอนาคตของวิจิตนะครับค่าเทอมค่าเล่าเรียนค่าเลี้ยงดูค่าดูแลทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของผมแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับคุณติ๊กเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสนับสนุนการศึกษาหรือลูกหรือวิจิตในอนาคตผมจะทำตามกำลังของผมนะก็ผมมีปัญญาเท่าไหนที่จะส่งลูกเรียนผมก็จะทำในสิ่งเท่าที่ผมมีความสามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่มันเป็นจินตนาการหรือว่าไม่ใช่ความเป็นจริงอันนี้มันไม่ใช่นะแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าสำหรับผมกับคุณติ๊กเนี่ยความสัมพันธ์ของเราจบแล้วมันไม่มีทางจะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็บอกเหมือนเดิมก็คือว่ามาทำหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขออนุญาตเรียนตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขออนุญาตสอบถามถึงสถานที่ในการเจอลูกอันนี้คือตกลงกันหรือพูดคุยกันว่ายังไงบ้างอะคะพูดคุยกันครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานทางภาครัฐที่คุณติ๊กไปติดต่อและประสานมาซึ่งผมเองก็ไปดูแล้วเนี่ยผมเองก็เห็นว่ามันดีแล้วมันก็เหมาะสมแล้วมันก็ปลอดภัยในทุกๆอย่างเราก็เลยมีความเห็นว่าก็ไปพบที่นี่ก็ได้ครับเช้าเย็นกลับใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเช้าเย็นกลับใช่ไหมคะหรือว่าก็ยังไปเช้าเย็นกลับอยู่ครับหรือว่าอาจจะอยู่ในเวลาที่มันเราตกลงกันว่าขยับขยื่นว่าใครไม่ติดงานหรือใครสะดวกอะไรยังไงแต่ยังไม่ให้ค้างคืนครับคือทุกครั้งที่ไปเจอก็จะไปเจอที่สถานที่ที่นี้ทุกครั้งเท่านั้นใช่ครับในระยะต้นในเบื้องต้นครับครับอย่างครั้งแรกเป็นไงบ้างคะดูแบบเฮ้ยคนก็แบบครับเรียกว่าปะปื้นกับภาพที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบเยอะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นภาพในผมไม่ได้ติดตามแล้วในเพจครับผมแต่พี่หนุ่มก็มีการคุยกับคุณติ๊กตกลงเรียบร้อยแล้วเนาะก็สิ่งใดก็ตามเนี่ยคือหมายความแบบนี้ครับคือในบันทึกหลังใบหย่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ในการรับผิดชอบลูกแต่เพียงผู้เดียวแต่ในหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ผมเคยเรียนเอาไว้อะไรที่คุณติ๊กประสานมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นผลดีต่อลูกและเป็นผลดีต่อตัวเขาด้วยผมทำผมไม่ได้ละเลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณติ๊กเสนอมาหรือไปประสานที่ไหนมา
ผมเองไม่ว่างก็ให้ที่ปรึกษากฎหมายไปประสานผมว่างผมก็ไปทำตามเองเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เกิดผลดีกับวิจิตรมากที่สุดครับก็โดยส่วนตัวพี่หนุ่มเสียใจไหมครับกับข่าวว่าเรากีดกันทั้งที่เรากำลังหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการให้เขาได้เจอแม่กับลูกอ๋อไม่เสียใจไม่เสียใจแต่แค่ขออนุญาตชี้แจงนั่นเองไม่อยากให้คนเข้าใจผิดใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับครับอันนี้ที่ต้องใช้สถานที่อันนี้คือเพราะว่าติดจังไม่ได้เลยบ้านเนี่ยไม่ใช่การที่ติดที่ต้นสังกัดว่าเขาอยากจะไปเจอที่นั่นค่ะพอเราดูแล้วก็โอเคใช่ไหมครับเขาเลยไปดูเขายื่นข้อเสนอมาเองใช่เขาไปทำนั่นเอง